สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสิริกรสนุกแสนชื่อเล่นชื่อจิวค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเทศบาล5พหลโยธินรามินทรภักดีจังหวัดราชบุรีค่ะผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณวัฒนธรรมมาวินิตประจำปี2565ลำดับแรกดิฉันขอแนะนำประวัติส่วนตัวเบื้องต้นค่ะดิฉันนางสาวสิริกรสนุกแสนเกิดเมื่อวันที่8เดือนมกราคม2548ปัจจุบันอายุ17ปีคติประจำใจอย่าเพิ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายามและอย่าเพิ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้นผลการเรียนเฉลี่ย 3.87 ประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเทศบาล5พหลโยธินรามินทรภักดีสำเร็จการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2559ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเทศบาล5พหลโยธินรามินทรภักดีจังหวัดราชบุรีสำเร็จการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2562ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเทศบาล5พหลโยธินรามินทรภักดีจังหวัดราชบุรีค่ะความสามารถพิเศษด้านการแสดงกิจกรรม To Be Number 1ดิฉันคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยในการเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างหลากหลายให้กับเยาวชนเพื่อให้ทุกคนรู้จักตนเองค้นพบในสิ่งที่ตนเองชื่นชอบรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติดที่สำคัญเราต้องมีความอดทนมีความขยันในการฝึกซ้อมและมีความตั้งใจในการทำงานทำให้ดิฉันได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนอย่างมากมายค่ะดิฉันร่วมทำการแสดงในงานใบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่ดิฉันเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายในโครงการ To Be Number 1นำความรู้ที่ได้รับมอบหมายมาช่วยเหลือคุณครูโดยการถ่ายทอดการฝึกซ้อมให้น้องๆและช่วยเหลืองานการเตรียมพร้อมความสามารถด้านการแสดงจินตลีลาการเต้นรำจินตลีลาทำให้ดิฉันได้มีการเอาลีลาจากการรำมาประยุกต์รวมกันโดยไม่มีแบบที่แน่นอนมาใช้ในการจินตนาการในการรำอย่างสวยงามและสะดุดตาผู้ที่รับชมเป็นที่ประจักษ์ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาค่ะได้เข้าร่วมการแสดงจินตลีลาทั้งในงานประเพณีไทยและจีนได้เข้าร่วมรำในงานสมโภช200ปีศาลหลักเมืองราชบุรีร่วมกับหน่วยงานเทศบาลเมืองราชบุรีได้เข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆเช่นเข้าร่วมเดินขบวนในงานวันลอยกระทงและร่วมเดินขบวนในงานไชน่าทาวน์ของเมืองราชบุรีและทำบุญใส่บาตรในวันพระของทุกเดือนค่ะมอบหมายให้ชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาในวันพระราชทานธงชาติไทยเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจการแสดงความเคารพต่อชาติได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดตัวละครในวรรณคดีไทยเข้าร่วมการทดสอบความรู้มารยาทไทยในการประกวดมารยาทไทยและเข้าร่วมแข่งขันทดสอบตอบปัญหาสารานุกรมไทยทัศนคติและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเอกลักษณ์ในความเป็นไทยที่บ่งบอกได้ดีที่สุดของประเทศเราคือดิฉันมีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยเพราะประเทศไทยมีทางวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆและมีความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัววัฒนธรรมของชาวราชบุรีเช่นองค์มังกรถือว่าเป็นของหัตถกรรมที่ทำมาจากมือและเป็นของหัตถศิลป์ไทยเอกลักษณ์ของชาวราชบุรีมีความผสมผสานกับวัฒนธรรมของจีนดิฉันจะอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมของราชบุรีให้คงสืบต่อไปค่ะสิ่งที่คาดหวังในการสมัครวัฒนธรรมมาวินิตดิฉันได้คัดเลือกเป็นวัฒนธรรมมาวินิตดิฉันจะเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยในด้านต่างๆที่ดิฉันชื่นชอบและที่ดิฉันถนัดในด้านการแสดงให้แก่คนรุ่นใหม่สถานศึกษาและชุมชนให้ได้เห็นว่าวัฒนธรรมของไทยทอดกันมาอย่างต่อเนื่องและดิฉันพร้อมที่จะเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆของกระทรวงวัฒนธรรมต่อไปด้วยความพึงพอใจและเต็มใจอย่างยิ่งค่ะ